ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเรียกโปรแกรม VSDC Free Video Editor ขึ้นมาพูดคุยและดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนรูปของหน้าสกรีนแบ็กกราวด์ของเครื่องผมขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเอาทัสบาร์ไปไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับทัสบาร์ตรงนี้ที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จัดการกับไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเปลี่ยนลุคของ Cloud Tail นะครับปลากัดไทยของเราสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ยจะมี QR code ขึ้นมานะครับเห็นว่าสแกนเพื่อเชื่อมต่อและค้นหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็น PNTA Ultimate Studio อันนี้ผมขอเรียนชี้แจงตรงเนี้ยนิดเดียวนะครับคือผมเองเนี่ยจะมี Facebook Profile อยู่ด้วยนะครับ Facebook profile ผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนชาวต่างชาติ Facebook profile เนี่ยจะให้มีเพื่อนได้ไม่เกิน 5,000 คนนะครับถ้าจะเกิน 5,000 คนก็ต้องมีคนเข้าคนออกคนออกไปคนก็จะเข้ามาใหม่ได้แต่ถ้าเกิน 5,000 คนไปแล้วเนี่ยคนที่ 5,001 จะเป็น followerหมายความยังไม่ใช่เป็นเฟรนด์นะครับคือหมายความว่าเขาจะเป็นผู้ติดตามเท่านั้นนะครับส่วน 1-5,000 เนี่ยจะเป็นเฟรนด์นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาเป็นดีไซน์ของ Facebook มันตั้งแต่ต้นนะครับของในโปรไฟล์ผมเนี่ยก็วิ่งอยู่ 5,000ต่ำกว่า 5,000 นิดหน่อยแล้วก็ 5,000 อยู่ตลอดนะครับหลาย2ปีแล้วมั้งครับ 2-3 ปีแล้วนะครับคือนานแล้วมาตอนนี้เนี่ยเมื่อผมต้องการจัดหาทุนเนี่ยเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเนื้อสิ่งอื่นใดเลยคือสามารถสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่โรงเรียนเป็น Total หรือ Full Multimediaสกูลนะครับ ผมก็ได้จัดสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับกรีนและบลูสกรีนฟุตเทจขึ้นมาถึงและก็ได้ทำสกรีนเซเวอร์ด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้โชว์ให้ดูกันนะครับก็คงจะมีโอกาสโชว์ให้ดูในโอกาสหน้านะครับเสร็จเมื่อสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของผมก็คือผมจะจำหน่ายใน Facebook โดยการสร้างร้านขึ้นมาใน Facebook เป็นอันดับแรกเรียกว่าช็อปอยู่ใน Facebook นะครับแล้วก็งานสอนนะครับงานสอนแล้วก็มาขายใน YouTube หรือแสดงใน YouTubeเพื่อจำหน่ายด้วยนะครับสุดท้ายก็จะนำสินค้าที่จะจำหน่ายนะครับในงานนี้สร้างเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของผมขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่สร้างเสร็จแล้วก็คือ Facebook Page นะครับ Facebookpage แล้วก็ YouTube ที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce เนี่ยผมกำลังอยู่ระหว่างการ construction หรือการสร้างขึ้นมานะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์สวยงามดีแล้วผมจะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ e-commerce ของผมทีนี้ท่านครับท่านผมก็ยังไม่ได้บอกไปว่าถ้าท่านจะเข
เข้าสู่เว็บไซต์ไม่ใช่ก็ท่านจะเข้าสู่หรือไปเยี่ยมชมนะครับไปเยี่ยมชมFacebook ของผมนะครับไปเยี่ยมชม Facebook ของผมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้ที่วิธีการเข้านะครับเดี๋ยวผมจะเขียนลงใน WordPad นะครับวิธีการเข้า Facebook ของผมเนี่ยไม่ยากเลยครับง่ายๆครับท่านก็เข้า Facebook ของท่านก่อนนะเนี่ยนะครับเป็นฟอนต์นิดนึงเป็นท่านสลาย UPC โอเคเป็น36ที่เราใช้กันอยู่นะนี่เป็นสีฟ้าละกันนะครับโบแล้วก็ขีดเส้นตายนะครับท่านก็เข้า Facebook ของท่านตามปกตินะครับตามปกติที่ท่านเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีช่องหนึ่งที่ให้เราหาเพื่อนนะครับ search ใน Facebook นะครับท่านก็คีย์เข้าไปเลยครับคีย์ชื่อผมนะครับแต่ว่าใน Facebook เนี่ยผมจะใช้ชื่อเก่าเพราะว่าเป็นโปรไฟล์ที่ทำมานานแล้วนะก็ไม่นานมากนะประมาณทั้ง2ปีนะครับท่านใส่ไปเลยครับธวัชชัยนะครับตรงๆเลยนะครับธวัชชัยถ้าเขาดิสเพลย์ขึ้นมาเป็นธวัชชัยธัญญะเจริญการค้าท่านก็เข้าไปเลยนะมีรูปผมอยู่ท่านคงจะจำผมได้นะครับเอาดูรูปเป็นหลักก็ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่เห็นก็คีย์ต่อไปนะครับเนี่ยครับคีย์เต็มๆเลยธวัชชัยธัญญะเจริญการค้านะครับลงไปในช่อง searchเพื่อนนะครับหาเพื่อนควรจะขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะครับไม่ควรจะไม่ขึ้นนะครับแล้วท่านก็เข้าไปเลยครับเข้าไปแล้วก็ไปในโปรไฟล์ของผมนะครับท่านก็เข้าไปในโปรไฟล์ของผมเดี๋ยวผมจะเปิด Facebook ของผมโปรไฟล์ของผมให้ดูนะครับให้ท่านดูนิดให้ท่านดูนะครับผมก็เข้า Google Chrome นะครับเสร็จแล้วผมก็เข้า Facebook นะครับ Facebook เนี่ยครับนี่เป็นเดี๋ยวผมกดไลค์ให้เพื่อนผมดีหนึ่งกันถูกใจนะครับนี่เป็นหน้าตา Facebook ของผม นะครับนี่เป็นหน้าตา Facebook ของผมเป็น Facebook Profile นะครับรูปผมยังใช้เนี่ย profile picture เนี่ยผมใช้รูปที่สวนหลวงนะครับคนละรูปกับอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ที่ยืนข้างจักรยานเนี่ยตอนนี้ผมจะใช้อยู่2รูปเนี่ยครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางโอกาสแต่ Facebook ก็จะบอกเมื่อเราเปลี่ยนแปลง profile picture ของเรานะครับเมื่อคุณเข้ามาหน้านี้เข้ามาแล้วเนี่ยนี่ผมเข้าหน้าของผมนะครับเข้าหน้าของผมแต่ว่าคุณเข้ามาคุณก็จะเจอนะครับคุณก็จะเจอในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คืออ๋อคุณเข้ามาอันนี้คือทั่วไปนะครับถ้าคุณเข้ามาปั๊บเนี่ยคุณน่าจะเจอหน้านี้นะผมคลิกเข้าไปหน้าของผมเลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไทม์ไลน์นะเป็นโปรไฟล์ของผมเป็นไทม์ไลน์ตอนนี้เพื่อนผม 5,000 คนครบเลยถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณแอดผมเป็นเพื่อนนะคุณผมก็รับคุณไม่ได้นะครับผมรับคุณไม่ได้เพราะว่าของผมเต็มแล้วณเวลานี้ที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับแต่หลังจากนี้ไปถ้าอีก1นาทีมีท่านใดท่านหนึ่งออกไปเนี่ยก็รับได้นะครับออกกี่คนรับเข้ามาได้เท่านั้นไม่เกิน 5,000 คนลิมิตของ Facebook นะครับเนี่ยครับคุณเข้ามาคุณก็น่าจะเห็นหน้านี้นะครับแล้วก็โพสต์ของผมใน Facebook เนี่ยของผมเนี่ยจะมีโพสต์นะครับ2ปีเศษๆหรือปีเศษๆที่ผ่านมาที่ผมเข้าไปที่ใน Facebook เนี่ยเป็นสมาชิกของ Facebook เนี่ยผมโพสต์เข้าไปมากกว่า800คลิปนะครับในนี้แต่คลิปของ Facebook เนี่ยที่ผมโพสต์เข้าไปเนี่ยจะเป็นคลิปที่
ไม่มี Special Effect นะครับเป็นคลิปที่ปฏิบัติการจริงเนี่ยปั่นจักรยานไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยฮะเนี่ยปั่นไปเพื่อนอยู่ข้างหลังก็ถ่ายมาผมก็เอามาลงผมผ่านไปที่ใดนะครับมีอะไรแปลกๆผมก็จะไปถ่ายรูปให้เพื่อนถ่ายนะครับอันนี้ไปสัตหีบครับอันนี้วันนั้นปั่นไปสัตหีบนะครับไปผ่านอะไรอ่างเก็บน้ำบางพระที่ไหนผมก็เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็มีการถ่ายรูปไว้แล้วเพื่อมาทำเป็นคลิปนะครับนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับนี่ครับนี่เคยสร้างขึ้นมาเป็นโปรไฟล์อันหนึ่งเหมือนกันนี่ ดูแล้วน่ารักหรือน่ากลัวนะครับคนข้างหลังน่ารักคนข้างหน้าน่ากลัวใช่ไหมหรือกลับกันก็ไม่รู้เนี่ยนะเพื่อน5,000นะผมก็จะลองให้ดูคร่าวๆนิดหนึ่งนะอันนี้ก็จริงๆมันมีเสียงนะครับมันมีเสียงมีเพลงคุณคลิกตรงนี้นะครับคุณเปิดเพลงได้หวังว่าคุณคงจะได้ยินนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมทำไว้นะครับทำไว้ให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ปั่นไปเห็นไหมผมทำเนี่ยผมไปอันนี้ผมปั่นไปกาญจนบุรีถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็มีงานมีอะไรผมก็ในเฟซบุ๊กนี่ประธานโทษบอกอีกนิดหนึ่งนะคือเป็นผมจะใช้ภาษาอังกฤษสัก99.99นะครับเพราะผมจะทรีทเฟรนหรือเพื่อนของเราในต่างประเทศนะครับและจะพยายามนะครับชวนเขาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่เลยครับแล้วก็จะใช้ภาษาอังกฤษจะเชิญชวนเขาจะถ่ายรูปวิวทั่วไปนะเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็การแอคทิวิตี้หรือการออกกำลังกายของผมเนี่ยส่วนใหญ่นะเข้าไปใน Facebook เพราะว่าผมช่วงนั้นเนี่ยผมเริ่มขยับขยายเข้ามาใน Facebook หลังจากที่ผมมีเพื่อนมากมายอยู่ใน Endomondo Application นะครับผมไม่เคยเล่าให้ฟังมั้งเดี๋ยวว่างๆแล้วจะเล่าเรื่องของEndomondo ว่ามันคืออะไรนะครับเป็นโซเชียลอันหนึ่งนะครับของนักกีฬาทั่วโลกนะครับอันนั้นก็สนุกมากนะครับถ้าผมไม่ลืมนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็แต่ถ้าท่านสนใจแล้วผมลืมท่านก็อีเมลเข้ามาติเข้ามาสะกิดผมได้นะครับบอกว่าครู Endomondo อ่ะอยากรู้มันเป็นอะไรมันเป็นยังไงนะผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับในอินโดมอนโดนั่นน่ะก็เพื่อนเยอะนะครับเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอย่างอันนี้ครับเนี่ยเห็นไหมผมจะใช้ Good morning from Bangkok Thailand today I'm very proud to show all my lovely friends here to song and to superb atmosphere at Kanchanaburi province Thailand wishing you all like it have a good and happy day นะครับ greetingfrom your truly friend in Bangkok Thailand นะครับทีนี้อันนี้ก็มีเสียงคุณเข้าไปฟังเลยครับเข้าไปฟังที่ผมพูดนะครับผมพูดเชิญชวนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนนะครับอันนี้เป็นตชด.มั้งครับเป็นพบกันที่สวนหลวงนะครับท่านอายุมากแล้วแต่ว่ามาออกกำลังกายเป็นท่านเป็นคนที่ดีมากนะครับก็ผ่านไปนะครับช่วยเหลือสังคมเยอะนะครับอันนี้ก็ปั่นเพื่อโรงพยาบาลชะอำนะครับอันนี้ปั่นไปโรงพยาบาลชะอำนะสดๆร้อนๆนั่นเองนะครับที่ผมโพสต์เข้าไปนะครับเนี่ยครับนะเข้าไปดูได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมออกกำลังกายเห็นไหมครับเนี่ยนี่เป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะออกกำลังกายขานะครับอันนี้ออกกำลังกายคลิปออกกำลังกายผมเนี่ยเยอะมากนะคุณเข้าไปดูได้เลยนะครับ800คลิปเนี่ยคลิปออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งเนี่ยมากทีเดียวคุณเอาไปเป็นตัวอย่างเล่นได้เลยนะครับเนี่ยเป็นคลิปที่น่าจะเป็นบึงหนองบอนนะครับเป็นบึงหนองบอนเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยครับคุณเอาไปเป็นตัวอย่างเล่นได้นะครับผมแสดงไว้ในเนี่ยอย่างที่บอกเยอะมากครับแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยผมเนี่ยเป็นไง อีกคนเที่ยวมาดูกันเยอะครับมาห่วงใยบ้างอะไรบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ผมออกกำลังกายเนี่ยผมจะเตือนทุกท่านนะครับ
ถ้าจะทำตามเนี่ยคือเวทเทรนนิ่งเนี่ยดีครับแต่ถ้าคุณทำไม่ถูกหรือว่ากำลังไม่พอเนี่ยอันตรายถึงชีวิตถึงพิการได้นะครับเราต้องมั่นใจก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องฝึกครับพวกนี้ต้องฝึกใช้เวลาฝึกนะครับยังไม่อยู่ในคลาสนี่นี่ไปดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าผมเนี่ยคือใน Facebook เนี่ยเป็นไม่มี special effect เป็นเรื่องจริงชีวิตจริงออกกำลังกายจริงทำจริงนะครับนี่ยกเนี่ย100 กว่าโลนะครับอันนี้ยังเด็กๆนะครับเล็กๆร้อยกว่าโลนะครับนะครับลองเข้าไปดูนะครับเยอะครับเยอะมากครับเยอะมากจริงๆนะครับเอาละครับเราก็ผ่านตรงนี้ไปนี่คือ Facebook ของผมนะเป็นที่เป็นโปรไฟล์เมื่อคุณเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมมีเพจอย่างที่บอกแต่แรกนะเพจใน Facebook เนี่ยเพจใน Facebook เพื่อการนำสินค้าที่ผมผลิตในระบบมัลติมีเดียนะครับจำหน่ายเพื่อหาทุนนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้เพจของผมเนี่ยคุณจะเข้าไปดูได้อย่างไรอันนี้เลยผมหมุนไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นปั่นเพื่อโรงพยาบาลชะอำเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่จตุจักรหรือเปล่าไม่แน่ใจลองฟังเสียงดูนะครับ Friends now I stay at the จตุจักร marketอ๋ออันนี้ผมไลฟ์ฮะผมไลฟ์จากสวนจตุจักรนะครับ Now I stay at the อันนี้พอดีระบบอินเทอร์เน็ตช่วงที่เราไลฟ์ออกไปทั่วโลกเนี่ยมันมีปัญหาก็เลยได้มาแค่นี้นะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็มีที่ผมไลฟ์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะไลฟ์เยอะไปปั่นจักรยานนะครับสมเพื่อหาเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชะอำเนี่ยผมจะไลฟ์นะครับไลฟ์ออกไปทั่วโลกนะครับอันนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับลองฟังIn the amazing Endo Sport Family. เห็นไหม Endo Sport Family. จริงๆมันคือ Endo Mondo ผมตั้ง Endo Sport Family. Today, I stay at the Nonthaburi. It's the one province near Bangkok. Today, I and my friend buy for the hospital again.ตอนนี้นะเป็นการพักช่วงสั้นๆ นะครับระหว่างการปั่นเพื่อรับบริจาคนะครับทุกคนก็สดชื่นเฮฮาสนุกสนาน to let the people donate for the hospital in Chang'an นี่โอ้โหท่านที่เดินผ่านไปเห็นไหมนั่นนี่80กว่าแล้วนั่นอายุ80กว่าแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะมีสัมภาษณ์ท่านอยู่ช่วงสั้นๆนิดนึงตอนหลังท่านผู้สายกิจได้ท่านอายุ80กว่าผมเจอท่านครั้งแรกในการฝันร่วมกันวันนี้นะครับอันนี้พี่วิทยา Really happy to do this พี่วิทยาได้ปานเยอะครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วนะผม68ครับนี่รุ่นเดียวกันเห็นผู้หญิงข้างหลังโน่นไหมครับนั่นคุณนุ้ยนะคุณนุ้ยนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับ52ครับ52 52 years old คุณนุ้ยนี่เขาก็ปั่นตลอดปั่นพี่กวินเนี่ยข้างหลังไกลๆกันนะครับคุณกวินนะครับยืนอยู่ไกลๆนั่นนะครับนี่ก็โอ้โหสุดยอดทุกคนเนี่ยผมนับถือเลยสุดยอดทุกคนนี่เรากำลังเตรียมตัวจากคู่เราก็จะเริ่มปั่นต่อ This man is old How old are you? 80 years old.
อันนี้เอ็นซีเอโอเนี่ยอายุ80นะครับท่านอายุ80นะครับปั่นเพื่อโรงพยาบาลกับพวกเรานะครับแล้วแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากแล้ววันนั้นรู้สึกท่านจะสะดุดอะไรล้มไปนิดหนึ่งแต่ก็ท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแข็งแรงมากครับอันนี้ผมอยู่ที่สกายเลนหรือเนี่ยเลนปั่นจักรยานที่สุวรรณภูมิ นะครับก็ไปปั่นอยู่เลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไลฟ์จากการปั่นเพื่อโรงพยาบาลอันนี้ก็ทะเลเนี่ยปั่นไปรู้สึกจะเป็นระหว่างบางแสนกับพัทยาหรือยังไงอันนี้ก็เวทเทรนนิ่งนะที่ผมเล่นแล้วก็ถ่ายลงเยอะเวทเทรนนิ่งนี่เยอะมากนะครับเยอะมากมีวิธีการต่างๆดูแล้วก็ทำตามได้นะครับค่อยๆทำนะครับแล้วผมเคยสอนเวทเทรนนิ่งนะครับอยู่ที่ลานเวทสวนหลวงรอ9ฟรีนะครับอันนั้นเป็นลานเวทฟรีนะครับเคยสอนเด็กๆเยอะครับเยอะจากผอมนะครับเหลือแต่ผอมมากครับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยแล้วก็มาเดินแล้วก็อยากจะมีเนื้อมีหนังขึ้นมานะครับผมก็จัดคอร์ดให้เลยครับ แล้วแต่ความตั้งใจนะครับแต่ว่าเป็นเบสิกเลยครับจัดคอร์ดให้เลยเบื้องต้นจนกระทั่งแล้วก็ให้เล่นไปสอนด้วยบางท่านก็มาพบผมทุกวันเลยตอนที่ผมเล่นอยู่นะครับพบผมทุกวันเลยนี่ก็เล่นอกบนนะครับเล่นอกบนมาพบผมแล้วก็ผมก็สอนแล้วก็หลังจากที่ผมไปปั่นจักรยานหายจากลานเวทไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปปั่นรับบริจาคปั่นไปทั่วเลยนะครับอันนี้ไว้เล่าวันหลังนะครับแล้วก็มาพบหนูๆเด็กๆที่เคยสอนไว้ตกใจเลยครับโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็งามครับสวยบอดี้บิลเดอร์ครับสวยเลยครับออกมานี่ได้ข่าวบางคนเข้าประกวดเลยนะครับบางคนเนี่ยรักชอบมากนะครับไปเรียนเพิ่มเติมทางโภชนาการแล้วก็เป็นครูเลยครับครูสอนเวทเทรนนิ่งนะครับอยู่ในโรงเรียนที่เขาเปิดเวทเทรนนิ่งมากมายทุกวันนี้นะครับไปสอนเลยครับผมเห็นแล้วเนี่ยผมดีใจจริงๆนะครับผมภูมิใจแล้วก็ดีใจจริง อันนี้ก็ปั่นไปที่เขาชีจันนะเขาชีจันระหว่างพัทยากับสัตหีบก็แวะเข้าไปชมอันนี้รู้สึกจะไปอันนี้ก็ปั่นเพื่อโรงพยาบาลนะครับปั่นเพื่อโรงพยาบาลนี่ก็ปั่นอันนี้ก็ไลฟ์นะครับเนี่ยไลฟ์ทั้งนั้นที่มันถ้าไม่ค่อยชัดเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์อันนี้ก็ไลฟ์จากสุวรรณภูมินะเอาละ ถึงไหนอีกแล้วไม่เป็นไรนะพอเราเข้ามาที่นี่เนี่ยคุณมองไปทางด้านขวามือนะขวามือข้างบนนะอันนี้ผมก็หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆอันนี้รู้สึกระหว่างเนี่ยจะปั่นไปชลบุรีนะผมจะหมุนไปเรื่อยๆให้คุณดูทีนี้ขวามือของคุณเนี่ยอันนี้ก็คือเพื่อนของผมที่เขากำลังแอคทีฟอยู่เนี่ยไอ้จุดเนี่ยก็คือกำลังแอคทีฟณเวลาที่ผมกำลังสอนขึ้นอยู่เนี่ยกำลังแสดงให้คุณชมเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่าหนึ่งที่ดีนะคุณก็จะเห็นเนี่ยข้างบนสุดผมเนี่ยเห็นไหม PNTA Ultimate Studio นี่นะครับรูปผมเอาเมาส์ไปชี้แบบเนี้ยขึ้นมาเลย PNTA Ultimate Studio อันนี้แหละคือเพจใหม่ของผมเดิมทีเนี่ยผมเคยทำเพจไว้แล้วเหมือนกันชื่อธวัชชัยทันเจริญการค้านะครับเป็นอันนี้ก็เป็นเพจของผมแต่เพจตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ผมก็แชร์จากโปรไฟล์ของผมเข้าไปในเพจนะครับพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ไปดูแลเขาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมตอนนั้นผมดูแลโปรไฟล์เสียมากกว่า
นะครับแล้วก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ทุกวันนะครับก็ยังอยู่นะครับอันเนี้ยเป็นโปรไฟล์ธวัชชัยทันเจริญกันครับเป็นเพจนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับลองเข้าไปเยี่ยมชมหรือไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็มีเพื่อนหลายพันคนอยู่แต่เพจใหม่เลยนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะเป็นเพจที่ผมจะใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับใส่สินค้าต่างๆหรือแอคทิวิตี้ทั้งหลายเข้าไปนะครับคือเพจที่ชื่อว่า PNTA Ultimate Studio นะครับผมตั้งชื่อเองครับอันนี้นะครับข้างในก็จะมีเนี่ยสินค้าที่คุณเห็นใน YouTube นะแล้วก็ Utility Activity ต่างๆเพราะเพจเนี่ยเราสามารถค้าขายบนเพจได้ใน Facebook นะแล้วก็เพื่อนในเพจเนี่ยเข้าใจว่าอาลิมิตนะมันก็มีได้เกินกว่า5,000เดือนได้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับแต่เพจเนี่ย Facebook เขาก็จะหาตังจากเราเหมือนกันเขาก็จะให้เราโปรโมตอยู่เรื่อยเลยนะแต่ผมก็ไม่โปรโมตกับ Facebook หรอกเพราะผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อเพื่อนนะครับเพื่อเพื่อนในต่างประเทศแล้วก็เพื่อนในประเทศไทยเข้ามาชมเพจของผมมาติดตามนะเป็นเพื่อนผมในเพจนะครับก็เชิญนะครับเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปตรงนี้นะตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปที่ผมกดเข้าไปดูนะครับตอนนี้ผมมีอะไร16เมสเสจที่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูมีเมสเสจอินบ็อกซ์หรือเมสเซนเจอร์เข้ามามีคนขอเป็นเพื่อนอีกหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียด Facebook ที่ทุกคนก็คงจะใช้กันเป็นนะพอสมควรแล้วนะครับผมลองเข้าไปที่ PNTA Ultimate Studio ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปนะคุณก็กดเข้าไปได้ครับเสร็จแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนเข้ามาสู่ที่ PNTA Ultimate Studio นะครับเนี่ยนี่คือคนที่เขากดไลค์กดได้เข้ามานะครับมาถูกใจหน้าตาของเพจเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดที่นี่คืออยู่ที่การแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเราก็เข้าไปที่เพจนะครับเพจก็มีค้นหามีอะไรมีก็เหมือน Facebook แหละครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับมันจะมีเป็นหน้าหลักมีการโพสต์รีวิวรูปภาพเนี่ยตรงนี้ร้านค้าเนี่ยนะฮะข้อเสนอกลุ่มชุมชนวิดีโอกิจกรรมเราลองกดเข้าไปดูร้านค้านะครับร้านค้านี่ผมก็ใส่เข้าไปบ้างแล้วครับนะนี่คือร้านค้าเห็นไหมเวกัสโกอโลวาน่า3เหรียญนะครับราคาเดิมคือ30ผมขายแค่3เหรียญครับแฟลกคัลเลอร์เบต้า90ผมขายแค่9เหรียญนะครับอันนี้ก็คือของคุณเข้าไปคงไม่มีแก้ไขไม่มีอะไรมั้งแต่ว่าอันนี้เป็นเนื่องจากเป็นเพจของผมที่เป็นครีเอเตอร์ผู้สร้างเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราเข้าไปแก้ไขไปเพิ่มเติมไปเปลี่ยนแปลงได้จากตรงเนี้ยคุณกดเข้าไปได้นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยนี่เห็นไหมฮะมาแล้วนะมีรูปภาพซ้ายมือแล้วก็มีการโชว์การทำงานของวิดีโอคลิปที่ขายอยู่นะระยะเวลาอะไรพวกนี้มีเสียงมีอะไรแล้วตรงนี้ก็มีรายละเอียดวิดีโอตัวนี้รายละเอียดก็คือเวกัสโกอโลวาน่ากรีนสกรีนฟุตเทจ available in MP4 MOV และ 4K format นะ PNTA Ultimate Studio อันนี้ผมขายต่างชาติต่างชาติที่เข้ามาดูนะครับต่างชาติหรือคนไทยเราเข้ามาดูก็ราคาเดียวกันนะครับถูกกว่ากันนิดหน่อยตรงที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับส่งข้อความพิกอะไรคุณเข้าไปดูได้เลยคลิกก็สอบถามสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่รายละเอียดสินค้าก็คือผมก็ใส่เป็นมิดเยียร์นะครึ่งปี 70% ลด 70% หรือมากกว่านะครับเซมไพร์ออกฟอร์แมตนะครับคือคุณอยากคุณเลือกเป็นความละเอียด MP4 MOV หรือ 4K ราคาเดียวกันหมดครับนะครับ
อันนี้ก็เพิ่งสร้างเมื่อไม่นานนี้นะครับเพื่อสร้างเมื่อเพิ่งสร้างเมื่อไม่นานนี้นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับนี่ก็คือแนะนำว่าเส้นทางหรือโครงการในการหาทุนเนี่ยผมทำทุกอย่างที่ผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมก็อนาคตทำเว็บไซต์อย่างที่บอกนะ e-commerce เว็บไซต์นะครับซึ่งอันนั้นจะ flexible กว่านี้เยอะนะครับกว่าพวกนี้เยอะนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเพจใน Facebook แล้วก็จะเข้าสู่ Twitter นะครับผมก็มี Twitter แล้วก็ Google Plus อย่างเงี้ยครับ Google Plus นะก็ลองดูกันต่อไปครับก็จะพยายามหาทุนให้ได้นะครับให้สร้างโรงเรียนให้ได้ครับมีช่องทางอะไรผมเข้าหมดเลยครับผมตะลุยเข้าหมดเลยครับแต่ต้องใช้เวลาเพราะต้องเป็นที่ยอมรับอย่างหนึ่งว่าทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยที่เข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมทำคนเดียวผมทำคนเดียวเลยนะครับส่วนเรื่องของ Research and Development ผมมีคนช่วยนะครับมีคนช่วยเป็นชาวต่างชาติด้วยมีนะครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อดีตนะครับลูกน้องเก่านะครับ3 40ปี20 30ปีที่แล้วนะครับก็เต็มใจมาช่วยเพื่อโดเนทหรือเพื่ออุทิศตนเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ความตั้งใจจะเห็นว่าผมเนี่ยเดินหน้าไม่มีถอยหลังแล้วนะครับแล้วก็ทำไปครับสำเร็จไม่สำเร็จไม่มีปัญหาครับเป็นเรื่องเล็กๆจิ๊บๆครับเราทำเต็มที่แล้วครับถ้าไม่สำเร็จก็คือไม่สำเร็จถ้าสำเร็จก็คือสำเร็จนะครับสำเร็จหลังจากเราตายไปแล้วก็คือสำเร็จไม่สำเร็จก็คือไม่สำเร็จเอ๊พูดไปเมื่องงหรือเปล่างงหรือเปล่านะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเข้ามาเยี่ยมชมดูแต่ช่วงเนี้ยก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับได้เลยครับที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยเข้ามาได้เลยครับแต่สินค้าอะไรทุกอย่างมันก็ยังน้อยๆอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับทำอยู่คนเดียวแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะงานสอนอีกนะใส่เข้าไปค่อยๆเพิ่มเติมเข้าไปเพราะนั้นที่คุณเห็นตอนแรกเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเลยครับแล้วมันจะมากมายมหาศาลในอีกไม่ช้านี่นะครับ Green Screen Footage Blue Screen Footage จะต้องครอบคลุมทุกเซสชั่นทุกสาขาวิชาที่มีอยู่บนโลกใบนี้ผมจะทำกรีนสกรีนและบูเชนพูดเดที่เป็นอุปกรณ์เข้าไปสู่ทุกสาขาทุกอาชีพทุกเซกเตอร์นะครับเพื่อจะได้กระจายการใช้งานออกไปให้กว้างกว้างกว้างครอบคลุมทั้งหมดนะครับในอีกไม่ช้าไม่นานนี่แหละครับก็ขอให้อวยพรให้ผมด้วยละกันให้ผมมีความแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงนะผมจะทำให้นะครับมีได้จำหน่ายถูกๆแล้วก็ฟรีครับฟรีนะครับอยู่ในโครงการในสมองและในโครงการที่ผมบอกกับ Research and Development ของผมทุกท่านไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับนะครับพูดมากไปก็ไม่รู้ทีนี้เอานะครับก็ดูแล้วบางท่านก็บอกว่าเข้ายากเข้าเย็นไม่ยากหรอกครับง่ายง่ายนะผมกำลังคิดว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าไม่เป็นไรวันหลังถ้าตกหล่นเนี่ยเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่หรือถ้าไม่ชัดเจนอีเมลมาบอกผมนะผมก็จะเข้ามาสอนรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับทีนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเล็กๆนะครับคือผมก็จะปิด Facebook Page ของผมนะครับที่มีสินค้าต่างๆที่ผมใส่เข้าไปเป็นจุดเริ่มต้นนะและอย่างที่บอกว่าผมจะทำหมดเลยนะครับครอบคลุม
ุกเซกเตอร์ในธุรกิจบนโลกใบนี้นะครับจะมีกรีนสกรีนและบลูสกรีนฟุตเทจของผมครอบคลุมหมดเลยเพื่อท่านจะได้นำไปใช้งานได้ทุกสาขาอาชีพทุกวิชานะครับผมจะปิด Facebook Page ของผมก่อนนะครับทีนี้ที่หน้าสกรีนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเห็นไหมครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาคืออยู่ซ้ายมือด้านล่างนะครับซ้ายมือด้านล่างเนี่ยผมทำขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆผมไม่ได้ทำหรอกครับแต่ว่าFacebook เขาทำให้ดีมากตรงนี้นะครับคุณเอามือถือคุณเลยนะครับเปิด QR code นะครับ QR code บนมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถที่จะบันทึก QR code ได้นะครับสแกนตรงนี้เลยครับสแกนด้านซ้ายมือด้านล่างนี่เลยครับมันจะออโตเมติกนะครับพอสแกนเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะออโตเมติกวิ่งเข้าไปที่ PNTA Ultimate Studio เลยครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันเลยครับเข้าไปดูได้ไม่ต้องมาเข้า Facebook ของคุณแล้วก็เข้าโปรไฟล์ของผมแล้วก็ไปเข้า PNTA อย่างที่ผมสอนเมื่อกี้เนี่ยครับหลายหลายขั้นตอนนะครับคุณจะเอานะครับก็คือเนี่ยเปิดนี่นะครับเปิด QR code ยิงเข้าไปที่นี่เลยครับเอาไปใกล้ๆรูปเนี่ยที่ผมวนๆอยู่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเอาเมาส์วนๆอยู่เห็นนะครับก็จะขึ้นมาเลยครับ PNTA Ultimate Studio เข้าไปให้คุณสามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าและบริการและงานสอนของผมบน PNTA Ultimate Studio Page บน Facebook ตัวใหม่ของผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับเราเข้าสู่บทเรียนเลย